เพียงแค่เรานำเขาไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดลำไรอาจจะเป็นแสงแดดยามเช้าหรือว่าจะเป็นแสงแดดครึ่งวันนะคะก็จะทำให้ใบของเขาสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มิ้นจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการขยายพันธุ์ของต้นเงินไหลมานะคะโดยมิ้นจะขยายพันธุ์โดยการตัดข้อเขาไปปักชำนะคะนี่ก็จะเป็นต้นที่มิ้นได้ปลูกเขาไว้ที่บ้านนะคะเพื่อนๆเลื้อยฟูฟ่องสวยงามเลยค่ะนี่นะคะเงินไหลมานั้นเขาก็จะเป็นพืชตระกูลของซิงโกเนียมเนาะที่หลายๆท่านคงรู้จักกันแล้วเนาะแต่ว่าดูลักษณะการเลื้อยของเขานะคะเพื่อนๆเขาจะเลื้อยขึ้นไปทางตั้งนะคะถ้าเกิดว่าเขาเลื้อยขึ้นไปในลักษณะแบบเนี้ยก้านของเขาใบของเขาก็จะสมบูรณ์เนาะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นสแลนนะคะที่มิ้นได้คุมเขาไว้มิ้นก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่สวยมากๆเลยนะคะดูใบของเขาค่ะใบสวยงามก้านสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยมิ้นจะพาเพื่อนๆมาดูข้อแตกต่างของการเลื้อยเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาเลื้อยขึ้นไปแนวนอนลักษณะลำต้นหรือว่าลักษณะก้านของเขานั้นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะการเลื้อยที่มิ้นปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามแนวนอนนะคะต้นนี้มิ้นก็ได้ปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามรั้วเลยค่ะเพื่อนๆ เขาก็จะไม่สมบูรณ์นะคะใบของเขาค่ะใบจะไม่ค่อยแตกใบแตกอะไรนะคะเนี่ยจะไม่ค่อยสมบูรณ์นี่เราปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามแนวนอนเขาก็จะมีลักษณะอาการแบบนี้ค่ะใบเขาก็จะไม่งอกเนี่ยดูนะคะเราจะสังเกตดูได้เลยข้อของเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมิ้นจะตัดเขาไปขยายพันธุ์ต่อเดี๋ยวมิ้นจะตัดข้อนี้เขาไปเลยนะคะเพื่อนๆ เราจะเว้นช่องว่างตรงนี้นะคะเว้นข้อตรงนี้แล้วมิ้นก็จะตัดไปเลยนะคะตัดไปทางเฉียงค่ะเฉียง45องศาหลังจากที่เราได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะตัดข้อเขาข้อตัวนี้มิ้นก็จะตัดทิ้งเนาะนี่แล้วก็ตัดข้อตรงนี้นะคะเหลือเราก็จะกะปริมาณสักข้อนึงค่ะเพื่อนๆห่างจากรากเขานะคะห่างจากรากเขาประมาณข้อหนึ่งค่ะตัดในแนวเฉียง45องศานี่ตัดไปเลยค่ะกรรไกรก็ต้องคมนิดนึงนะคะเงินไหลมานั้นนะคะเพื่อนๆ เขาก็จะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายค่ะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะให้เขามีใบที่สวยงามลายเด่นชัดนะคะเพื่อนๆเราก็ควรวางให้เขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอค่ะเขาจะชอบแสงแดดลำไรนะคะเพื่อนๆต้นนี้เขาไม่ค่อยได้รับแสงแดดนะคะเพื่อนๆดูลักษณะใบของเขานะคะใบของเขาจะไม่ค่อยออกลายนะคะจะไม่ค่อยมีลายใบจะเขียวค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะนำเขามาป้ายปูนแดงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้รากเน่าโคนเน่านะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นมิ้นก็จะปล่อยให้ปูนแดงเขาแห้งก่อนค่ะประมาณ5นาทีแล้วเราค่อยนำเขาไปลงดินนะคะมิ้นจะขยายพันธุ์โดยใช้แก้วกาแฟนะคะเพื่อนๆส่วนดินก็จะใช้ดินร่วนค่ะดินร่วนในการขยายนะคะดินตัวนี้มิ้นได้ปรุงเขาไว้แล้วนะคะการขยายพันธุ์ของเงินไหลมานั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถขยายได้หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ทางดินหรือว่าการขยายพันธุ์ทางน้ำก็ได้เช่นกันนะคะนี่นะคะเราปล่อยให้เขาแห้งแล้วเดี๋ยวมิ้นก็จะมาชำเขาเลยค่ะปล่อยให้ข้อรากตรงนี้เขาลงเข้าไปข้างชำเข้าไปในดินนะคะเพื่อนๆแล้วมิ้นก็จะใช้ดินกบเข้าไปเลยค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะข้อนี้เราสามารถนำไปชำได้อีกนะคะเนี่ยข้อนี้เลยค่ะ
การดูแลเขานะคะเพื่อนๆก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เรานำเขาไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดลำไรค่ะเพื่อนอาจจะเป็นแสงแดดยามเช้าหรือว่าจะเป็นแสงแดดครึ่งวันนะคะก็จะทำให้ใบของเขานั้นสวยค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมีใบที่สวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นมิ้นก็จะนำเขาไปวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขานั้นติดรากถ้าเกิดว่าเขาติดรากแล้วเราถึงจะนำเขาไปไว้ในที่ที่มีแสงแดดที่เพียงพอค่ะอาจจะเป็นแสงแดดยามเช้าหรือว่าจะเป็นแสงแดดครึ่งวันก็ได้นะคะก็จะทำให้ใบของเขานั้นสวยงามแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นต้นที่มิ้นได้เลี้ยงเขาไว้ในที่ที่มีแสงแดดลำไรค่ะเพื่อนๆลักษณะใบของเขาก็จะเป็นลายที่เด่นชัดเลยนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะปลูกใส่กระถางเล็กๆนำไปตั้งไว้ในโต๊ะทำงานนี่คือแบบน่ารักเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถนำวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ